ขอเจริญพรท่านสาธุชนท่านผู้ชมผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณทางช่องท็อปไลน์ทีวี PSI 78ซึ่งก็แพร่ภาพออกอากาศในช่วงเช้าๆท่านเพราะฉะนั้นเช้านี้เราก็มานั่งฟังธรรมะกันพระแต่ละรูปแต่ละองค์ท่านก็จะต้องไปคัดสรรในเรื่องของธรรมะที่มาให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเพื่อจะได้เป็นข้อคิดสะกิดใจอย่างน้อยๆเนี่ยท่านฟังธรรมก็จะได้ไปดำเนินชีวิตในกิจวัตรประจำวันซึ่งเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบริหารชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตของเราท่านทั้งหลายเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องทำอยู่ด้วยกัน3อย่างไอ้มนุษย์ต้องทำอยู่ด้วยกัน3อย่างก็หมายถึงอะไร1พ่อแม่ต้องอยู่เหนือหัวให้ท่านทั้งหลายจำไว้เลยนะว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะมันจะต้องทำให้ได้ใน3ประการคือ1พ่อแม่ต้องอยู่เหนือหัวส่วนประการที่2ความชั่วเหยียบให้จมดินประการที่3ทำมาหากินด้วย1สมอง2มือของเราคราวนี้ที่บอกว่าพ่อแม่ต้องอยู่เหนือหัวก็หมายความว่าไม่มีใครในโลกนี้นั่นที่มันจะเอาดีได้ถ้าชีวิตของเขาเริ่มต้นจากการไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่และอาตมาภาพบอกได้เลยว่าไอ้คนที่มันติดคุกติดตารางทุกคนนะครับไอ้ที่มันอยู่ในคุกในตารางทุกคนนั้นเพราะอะไรนะก็เพราะว่าชีวิตมันเริ่มต้นจากการไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์แต่ว่าท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในที่นี้และท่านก็ได้มานั่งฟังธรรมบรรยายกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้อาตมภาพเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเริ่มต้นจากการเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วก็หลายท่านที่อยู่ในนี้ท่านก็มาทำงานมาใช้แรงงานอัตภาพมีความมั่นใจว่าทุกท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านทำงานการทำงานของท่านนั้นก็เพื่อที่จะหาเงินหาทองแล้วหาเงินหาทองไปไหนท่านก็ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านเด็กเขมรเด็กพม่าไอ้ที่มันเข้ามาทำงานตามโรงงานในเมืองไทยตามบ้านตามช่องมาอยู่ตามโรงงานบ้างเข้ามาแล้วเนี่ยท่านอย่าไปนึกว่าสบายบางครั้งบางทีมันถูกเขาข่มเหงบางทีมันถูกเขาข่มขืนก็มีนะไอ้จะเด็กเขมรเด็กเพราะว่าผู้นี้มันดวงดีมันโชคดีไปอยู่กับคนดีมันก็ดีไปแต่ถามว่ามันจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้เอาไปขึ้นทะเบียนแล้วถ้าเป็นเด็กสาวๆเด็กสวยๆถ้าไม่ดีข่มเหงสวยหน่อยถูกข่มขืนเมื่อมันเข้ามาอยู่ในประเทศเรามาทำงานแต่จากบ้านต่างเมืองมาแล้วก็มาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือมันจะต้องจากบ้านต่างเมืองมาแต่ถามว่าไอ้เด็กพวกนี้มันรู้ไหมที่ว่ามันจะต้องเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงจากบ้านต่างเมืองมาเนี่ยแหละมันรู้ท่านรู้แล้วมาทำไมก็เพราะว่ามันมีความประสงค์ที่ต้องการที่จะหาเงินหาทองไปช่วยพ่อแม่มันจึงยอมลำบากนั่นนี่เขาเรียกว่าคนพวกนี้ยกพ่อยกแม่ไว้เหนือหัวอาตมาภาพเมื่อมาพูดถึงตรงนี้ก็เลยมานึกถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่งทางไทยทีวีสีช่อง3แต่หลายปีแล้วนะวันนั้นเขาแพร่ภาพออกอากาศในรายการของตี10ของคุณวิทวัฒน์เขาเอาผู้ชายคนหนึ่งได้มานั่งสัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้ชื่อนายอดิศรแกเป็นลูกคนยากคนจนเป็นคนอีสานนั่นคราวนี้อีสานมันแล้งทำอะไรก็ไม่ได้เงินทองมันก็หาลำบากบ้านโดยฐานะทางบ้านก็ยากจนก็เลยจากบ้านต่างเมืองมาเพื่อที่จะได้มาทำมาหากินทางภาคใต้ของประเทศไทยคราวนี้เวลาที่มาทำมาหากินทางภาคใต้ของประเทศไทยนายอดิศรนี้ก็ไปเป็นลูกเรือประมง
ก็ไปออกหาปลาไปครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาสักประมาณ7วัน10วันเพื่อจะได้ขึ้นฝั่งก็เป็นเวลานานไปแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ว่านายอดิศรทำงานมาได้เงินมาก็เอาเงินเนี่ยส่งให้ทางบ้านทั้งหมดได้มากี่ร้อยกี่พันก็ส่งให้ทางบ้านแต่มีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่นายอดิศรออกไปหาปลาเมื่อออกสู่น่านน้ำทางด้านทะเลแล้วก็เที่ยวนี้ไปหลายวันแล้วก็ในวันนั้นไม่รู้ว่าไอ้ไต่กงเนี่ยมันไปกดไปแค้นอะไรขึ้นมานี่เขาเล่าในรายการตีสิบไต่กงเรือเนี่ยมันฟักปืนที่พกไว้ที่เอวเนี่ยเอามาจี้ไว้ที่หัวกบาลนายอดิศรจี้ไปที่หัวกบาลแล้วไม่เท่านั้นนะบังคับว่าให้มึงเนี่ยกระโดดลงไปในทะเลถ้าไม่อยากตายกระโดดลงไปอดิศรมองเห็นอย่างนั้นถ้ากระโดดไปก็คงตายแน่แต่ก่อนหน้าที่จะฟักปืนเนี่ยอัตภาพลืมเล่าว่าไอ้ไต่กงเนี่ยมันใจร้ายท่านมันเอาไอ้หม้อที่ต้มน้ำร้อนเนี่ยสาดไปที่ตัวนายอดิศรอดิศรมันก็ปวดแสบปวดร้อนท่านคนโดนน้ำร้อนเนี่ยแล้วก็เท่านั้นไม่พอเอาปืนที่ฟักไว้ที่เอวจี้ไว้ที่หัวกบาลแล้วบอกบังคับให้กระโดดลงไปในทะเลอดิศรบอกว่าวิกฤตนั้นอยู่ก็ตายถ้าสำคัญก็คือลงทะเลดีกว่ายังมีทางรอดแต่ถ้าอยู่แล้วมันฆ่าแน่พอฆ่าแล้วก็เอาศพโยนลงไปในทะเลใช่ก็เป็นเหยื่อของปลาฉลามของอะไรไปแล้วก็วิกฤตนั้นอดิศรเขาก็เล่าในรายการเขาบอกว่าเขานึกถึงแม่นึกถึงพ่อทันทีนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เขาเนี่ยนั่งแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าหนูมันอกตัญญูหนูคงจะไม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อีกแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงหนูจะขอเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่ใหม่แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในชาตินี้ในภพนี้พ่ออดิศรนึกถึงคำอย่างนี้ท่านก็เลยบอกกับไต้กงยกมือขึ้นประนมประนมไหว้เขาท่านบอกท่านไต่กงขอรับก่อนที่ผมจะกระโดดลงไปในทะเลเนี่ยผมจะขออะไรท่านไต่กงสักอย่างไต่กงก็บอกมึงจะขออะไรผมอยากจะขอบุหรี่สักมวนท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ก็คงจะสงสัยว่าไอ้คนจะเป็นจะตายเนี่ยท่านทำไมไม่ขอชีวิตแต่มันกลับไปขอบุหรี่ไต่กงฮะไอ้แต่คงมันก็ใจดีส่งให้อ่ะก่อนที่มึงจะตายเมื่อมึงขอบุหรี่กูก็จะให้บุหรี่ก็ให้ไปท่านสาธุชนทั้งหลายครับอดิศรได้บุหรี่ไปแล้วก็เอาไปจุดแต่เขาไม่ได้จุดไปสูบหรอกท่านเขาเอาบุหรี่ไปจุดแล้วจะจุดทำไมนั่นไปจุดแทนธูปแทนเทียนเพราะเขารู้ว่าบนเรือลำนี้ไม่มีธูปเทียนนั่นก็ใช้ฟันบุหรี่เนี่ยจุดแทนธูปแทนเทียนแทนฟันธูปแทนควันเทียนจุดไปแล้วก็นั่งประนมประนมว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกด้วยไอ้ที่ขอเนี่ยไม่อยากจะขอให้ลูกมีชีวิตอยู่หรอกแต่อยากจะมีชีวิตเพื่ออยู่กลับไปเลี้ยงแม่แม่จ๋าพ่อจ๋าถ้าหนูไม่ตายกลับไปหนูจะต้องไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในชาตินี้ในภพนี้แต่ถ้าหนูมีอันที่จะต้องตายอยู่ในทะเลนี้ชาติหน้าหนูจะขอเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่ใหม่และก็หนูตั้งใจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีกว่าชาตินี้ภพนี้อดิศรจุดธูปจุดเทียนบอกเทพบอกเทวดาแล้วเขาก็เอาบุหรี่ไปวางไว้ที่กาบเรือเดินไปที่เรือไปที่อวนแล้วก็ไปเด็ดไอ้ลูกโป่งเขาเรียกว่าลูกฟุตบอลนะครับที่มันผูกติดอยู่กับอวนเนี่ยเด็ดมาสักสองลูกแล้วก็มาผูกต่อกันมัดไว้ที่หน้าอกนะแล้วอดิศรพอเอาบุหรี่วางไว้ที่กาบเรือตัวเองก็กระโดดลงไปในทะเลก็ว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นท่านตอนนั้นเป็นตอนเย็น
มันโพเพจะค่ําแล้วนะก็ยังพอที่มีแรงว่ายน้ําอยู่ก็เพราะไอ้ลูกบอล2ใบที่ติดไว้อยู่กับหน้าอกอธิสรมองไปไกลๆก็เห็นไฟดวงเล็กๆเนี่ยของเรือประมงลําอื่นที่วิ่งผ่านมาผ่านไปก็พยายามที่จะตะโกนเรียกเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ตะโกนเรียกยังไงมันก็ไม่ได้ยินท่านเพราะละด้วยระยะทางที่มันไกลก็เลยอาศัยตัวเองกระเพื่อมน้ำว่ายน้ำไปอยู่อย่างนั้นแหละท่านเท้าก็กระเพื่อมน้ำไปหมดแรงก็พักก็อาศัยนอนอยู่บนไอ้ลูกโป่งสองใบที่มัดไว้ที่หน้าอกแล้วก็ลอยตัวไปอยู่อย่างนั้นเวลาผ่านไปถึง2วันอดิสรข้าวก็ไม่ได้ตกถึงท้องสักเม็ดน้ำก็ไม่ได้กินนี่เขาเล่าไว้นะครับก็ว่ายน้ำอยู่งั้นจนอ่อนแรงจนไม่มีแรงที่จะว่ายมือไม้นี่แข้งขาเนี่ยมันหมดแรงหมดแล้วนะก็ที่พยุงตัวอยู่บนทะเลได้ก็เพราะอาศัยไอ้ลูกโป่งสองใบที่ดึงมาจากอวนเนี่ยนะเอามามัดผูกติดกันไว้ที่หน้าอกนั่นแหละที่ทำให้เขาลอยน้ำอยู่ได้ท่านเชื่อไหมครับอดิสรเนี่ยตาเริ่มลายเริ่มมองไม่เห็นแต่พูดถึงคนกตัญญูกตเวทิตาคนที่ยกพ่อยกแม่ไว้เหนือหัวนี่นะระหว่างที่อดิสรจะหมดแรงหมดลมกับมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมันลอยมาใกล้ๆตัวนายอดิสรมันอัศจรรย์ตรงนี้แหละครับลอยมาใกล้ๆตัวอดิสรเห็นต้นมะพร้าวท่านแล้วก็ดีใจวันนี้แหละเราคงรอดแล้วแหละก็จะได้อาศัยต้นมะพร้าวต้นนี้ไปเกาะต้นมะพร้าวแล้วก็จะได้นอนหมอบหลาบลาบไปกับต้นมะพร้าวก็เป็นการพักผ่อนก็เลยได้อาศัยต้นมะพร้าวต้นนี้แหละท่านที่อดิสรนอนกอดต้นมะพร้าวนี้ไปอยู่ไปได้อีกหลายชั่วโมงท่านแต่ว่าข้าวจาก2วันที่แล้วไม่ได้กินสักเม็ดไอ้ความหิวมันก็มีจะทำไงนะข้าวก็ไม่ได้กินคนเราไม่ได้กินข้าว2วันนี่ตายแน่นะเหมือนกับฟ้ามีตาเทวดามีจริงนั้นมองไปที่ยอดของต้นมะพร้าวโอ้โหท่านเอ้ยไม่ได้เห็นลูกมะพร้าวหรอกท่านแต่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ก็คือใบของมะพร้าวเนี่ยมันมีซอกมุมของใบมะพร้าวมันก็มีปลาเล็กปลาใหญ่เข้าไปอยู่ในซอกของใบมะพร้าวอดิสรเห็นดังนั้นก็ดีใจท่านค่อยๆขยับตัวไปที่ยอดของต้นมะพร้าวแล้วท่านเชื่อไหมครับอดิสรก็ไปเอามือเนี่ยไปช้อนป่าจับมันมาได้ก็ดึงมันที่หางตีมันที่ต้นมะพร้าวแล้วก็หย่อนปลาเนี่ยลงไปในคอกินประทังชีวิตไปได้แต่ที่อาตมาภาพมาสนใจตรงนี้ก็ว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ว่าเช้าปลามาสายปลาไปสายปลามาบ่ายปลาไปบ่ายปลามาเย็นปลาไปเย็นปลามาค่ำปลาไปค่ำปลามาดึกปลาไปดึกปลามาเช้าปลาไปนั่นมาสลับสับเปลี่ยนให้นายอดิสรกินอยู่ถึงอีก2วันนี่ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่2และระหว่างนั้นน้ำไม่มีก็อาศัยน้ำจากตัวปลาน้ำจากทะเลที่ว่าพอจะกินไปเสริมสร้างตัวเองได้ท่านครับระหว่างนั้นนายอดิสรตาลายจะหมดลมหายใจก็เกิดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาก็คือเรือโดยสารจากประเทศญี่ปุ่นมันเดินทางมาได้จากไหนไกลแสนไกลท่านแต่ท่านเชื่อไหมเรือโดยสารลำเนี้ยมันจำเพาะเจาะจงมาตายตรงที่นายอดิสรอยู่เรือมันเสียไปเฉยๆแหละครับเครื่องมันหยุดเดินไปเฉยๆกัปตันก็ขึ้นมาบนกาบเรือแล้วก็มาดูบนเรือเครื่องเรือโดยสารเนี่ยมันจะอยู่บนเรือก็มาดูมาตรวจสอบมาอะไรระหว่างที่กำลังซ่อมแซมเรืออยู่นั้นกัปตันเรือก็มองทัศนียภาพไปรอบๆเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นมีคนนอนกอดต้นมะพร้าวอยู่กัปตันเรือจากญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าให้ลูกเรือเนี่ยเอาเรือเล็กแล้วก็ออกไปช่วยขึ้นมาก็ไปช่วยนายอดิสรขึ้นมาพอขึ้นมาจากเรือก็ทำการปฐมพยาบาล
แล้วก็ซักไซ้ไล่เลียงถามไถ่ถึงเรื่องว่าทำไมต้องมาอยู่ในกลางทะเลนี้แต่พออดิศรขึ้นมาที่เรือท่านนั่นละท่านเครื่องเรือติดเองเลยท่านเนี่ยเหมือนเทวดามาช่วยไหมไอ้เครื่องเรือที่ว่าช่างจะไปซ่อมนั่นไม่ต้องซ่อมแล้วนั่นมันติดแล้วฮะพอติดแล้วกัปตันเรือก็ให้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ติดต่อสถานทูตไทยแล้วก็รับนายอดิศรส่งมาที่ประเทศไทยนี่คือเรื่องของความกตัญญูว่าพ่อแม่จะต้องอยู่เหนือหัวตกต่ำยังมีวันหายนั่นตายก็ฟื้นปืนยิงไม่ออกครับปืนของกัปตันยิงไม่ออกหอกแทงไม่เข้าต่อมาเทพเจ้าก็จะรักษาสุดท้ายพระราชาก็โปรดปรานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมั่นใจเถิดว่าพ่อแม่ต้องอยู่เหนือหัวส่วนประการต่อมาความชั่วต้องเหยียบให้จมดินอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเป็นเรื่องของความชั่วอย่าให้เข้ามาในตัวเราแม้แต่กระทั่งเพื่อนชั่วเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอย่าเอาเข้ามาในตัวนะรู้ว่าเพื่อนไม่ดีเพื่อนชั่วท่านตัดออกไปอาตมานี่ดูแลเด็กอยู่เกือบ50ชีวิตนะครับแล้วก็เด็กพวกนี้ก็หลายๆคนก็เป็นเด็กที่ขาดโอกาสบางคนเนี่ยเขาไม่มีสตุ้งสตางค์จะเรียนหนังสือนั่นอาตมาก็ส่งเสียให้ร่ำเรียนมาแล้วบังเอิญว่าอาตมาภาพก็จะพูดว่าเป็นศิลปินเก่าก็ได้นะท่านเพราะว่าชีวิตของอาตมาภาพก่อนจะบวชก็เป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วก็เล่นดนตรีมาก่อนเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันก็ออสโอภาสทศพรวงประหลันดีวงอะไรนี้ก็เพื่อนกันทั้งนั้นก็อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันดนตรีก็จนไปรู้จักกับนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชก็เมื่อก่อนนี่เวลาไปเล่นดนตรีที่ไหนเสร็จแล้วก็ต้องไปพักกันอยู่ที่บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยอาตมาก็จะไปดื่มกาแฟในบริษัทในห้องอัดแล้วก็จะกลับไปก็ดูแลเด็กให้โอกาสเด็กก็บอกว่าเธอจะมาอยู่กับฉันเนี่ยไม่มีปัญหาฉันส่งให้เรียนได้ก็เลยไปตั้งเป็นวงดนตรีเล็กๆไว้วงแล้วก็ใช้ชื่อรัตนศิลปากรก็รับงานตามงานวัดเพื่อให้เด็กเขาได้มีทุนการศึกษาแล้วก็ไปทำแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเธอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเธอไม่เรียนหนังสือเธอไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แม้แต่ไม่เชื่อฟังพระอาจารย์เธอต้องออกจากวงนี้ทันทีแล้วก็จะไม่มีการมาพูดมาคุยเด็ก50ชีวิตนี่จบไปหลายคนท่านเมื่อปีที่แล้วก็จบหมอไปคนนะแล้วก็จบพาณิชย์ไปอีก 2-3 คนแล้วก็ส่งเสียให้เรียนคือเรื่องชั่วจะต้องตัดแล้วถ้าเราไม่ตัดไอ้ความวิบัติมันก็จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นความชั่วต้องเหยียบให้จมดินประการที่3ก็คือทำมาหากินด้วย1สมอง2มือของเราไอ้อย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำด้วยมือทำมาหากินด้วยมือเนี่ยเขาเรียกกรรมกรแต่ไอ้ทำด้วยสมองแต่ไม่เคยลงมือกระทำเขาเรียกไอ้พวกฝันเฟื่องนะแล้วมนุษย์ในบ้านเราเนี่ยไอ้พวกฝันเฟื่องมันมีตั้งเยอะแยะไอ้คนฝันเฟื่องคือคนที่คิดอะไรได้ตั้งเยอะแต่มันไม่เคยลงมือกระทำอย่างนี้เขาเรียกไอ้พวกฝันเฟื่องไอ้พวกเราก็เหมือนกันนะที่บริษัทท็อปไลน์เขานิมนต์พระมาบรรยายในวันนี้ทางบริษัทเขาก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้ข้อคิดแต่โยมบางทีก็จะรังเกียจในการฟังเห็นพระเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนช่องทันทีก็ลองฟังดูธรรมะที่พระท่านแต่ละรูปเนี่ยได้นำมากระจายขยายความก็เพื่อเป็นการเตือนสติของญาติโยมเพราะฉะนั้นก็เรื่องบุญฟังมันจะต้องได้เข้าทางหูบุญดูมันได้ทางตาบุญอันเกิดจากการภาวนาได้ทางลมหายใจแต่ว่าบุญให้ได้ทางฝ่ามือท่านจึงบอกว่าบุญฟังได้ทางหูคนเราเนี่ยท่านเสียงเนี่ยถ้าไม่เข้าหู
ไอ้ความรู้มันก็ไม่ได้เข้าหัวเมื่อเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวพอสุดท้ายความโง่กับความชั่วมันก็จะเข้ามาหาเด็กไงแม่เด็กเด็กเนี่ยลองไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความโง่กับความชั่วมันจะไปสู่ตัวเด็กคนนั้นพุทธศาสนิกชนไม่ฟังพระสงฆ์องค์สามเณรความโง่กับความชั่วจะสู่ตัวพุทธศาสนิกชนประชาชนไม่ฟังคณะรัฐมนตรีไม่ฟังรัฐบาลความโง่กับความชั่วก็จะสู่ตัวประชาชนเพราะฉะนั้นบุญฟังเนี่ยมันจะต้องได้ทางหูแล้วอาตมาภาพบอกได้เลยว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นใครที่จะชอบฟังเทศฟังธรรมเท่ากับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ชอบมากในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนะแล้วท่านเชื่อเลยอาตมาพูดเนี่ยบอกท่านได้เลยว่างานไหนก็แล้วแต่ถ้างานนั้นอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยแหละคืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะตรัสเลยว่าไม่ให้พระสวดเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคืนต้องให้มีพระมาเทศแล้วพระองค์ก็จะเสด็จมานั่งฟังเทศแบบสนพระทัยแต่ถ้าคืนไหนไม่มีพระเทศกองงานราชเลขาโทรศัพท์เข้าถวายรายงานว่าค่ำคืนนี้ไม่มีพระเทศพระพุทธเจ้าค่ะคืนนั้นไม่เสด็จแล้วจะต้องงานอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับพระเจ้าอยู่หัวจะต้องนิมนต์พระมาเทศแล้วก็จะเสด็จมานั่งฟังเทศแบบสนพระทัยเพราะในหลวงชอบฟังเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ชอบฟังธรรมจึงได้เกิดเรื่องพระมหาชนกขึ้นมาก่อนหน้านี้ท่านเราหลายคนก็ไม่รู้จักซึ่งได้ซ้ำว่าพระมหาชนกเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่ครั้งหนึ่งไปฟังเทศกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เรื่องพระมหาชนกพอไปฟังเทศเสร็จก็กลับมาที่วังพอกลับมาถึงวังพระองค์ไปเปิดตู้พระไตรปิฎกเรื่องพระมหาชนกนะท่านแล้วก็เอาเรื่องพระมหาชนกเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายเท่านั้นแหละนักวิชาการก็เลยออกทีวีกันหน้าสลอนแล้วก็บอกมหาชนกดีอย่างนั้นมหาชนกดีอย่างนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องพระมหาชนกเรื่องพระมหาชนกก็เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมที่พระเจ้าอยู่หัวไปฟังเทศน์ฟังธรรมจึงบอกว่าบุญฟังเนี่ยมันได้ทางหูแต่ถ้าบุญดูมันได้ทางตาบุญสุดท้ายก็คือบุญให้ในทางฝ่ามือจำไว้นะไอ้มือที่หงายแล้วเรามากำเนี่ยมันไม่สู้มือที่คว่ำแล้วแบออกไอ้มือที่หงายเนี่ยท่านแล้วเรามากำมันสร้างแต่ความช้ำชอบแต่มือที่คว่ำแล้วแบออกสร้างแต่ความชื่นใจนั่นคือก็คือการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญโลกและสังคมใบนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเคยตรัสครั้งหนึ่งตรัสว่าถ้าโลกและสังคมนี้ไม่มีการให้ซึ่งกันและกันสังคมนี้ก็จะถึงซึ่งวิปติสารคือหมายความว่าพระองค์ตรัสว่าจะได้เดือดร้อนกันทั่วหน้าโลกและสังคมนี้มันอยู่ได้ด้วยการให้เพราะฉะนั้นท่านลองสังเกตว่าทำไมคนจึงรักพระเจ้าอยู่หัวคือเขาเอาน้ำพระทัยของพระองค์มาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นว่าเหมือนกับฝนที่ตกมาจากฟ้าเขาก็เลยเอามาเทียบเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ท่านแล้วเราได้อะไรจากน้ำฝนนั้นเนี่ยเราจะเก็บไปกินไปใช้เราได้อะไรจากน้ำฝนนั้นจะเอาไปซักผ้าไปหุงข้าวก็ตามใจปรารถนาให้แบบนี้แหละท่านที่เขาเรียกว่าให้แบบน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการให้แบบขาดเม็ดเด็ดขั้วการให้แบบขาดเม็ดเด็ดขั้วก็แปลว่าการให้แล้วไม่ทวงถามบางทีอาจจะโกรธพ่อแล้วไม่รักพ่อแล้วพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยตามทวงคืนให้ก็ไม่ทวงถามโกรธกันวันข้างหน้าก็จะไม่ตามทวงคืนนี่เขาเรียกว่าให้แบบขาดเม็ดเด็ดขั้วคือให้แบบน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวแล้วท่านดูนะครับ
ให้ดูพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างว่า190กว่าประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีกษัตริย์อยู่กี่ประเทศท่าน20กว่าประเทศแต่ว่าท่านสาธุชนทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าสถานะของความเป็นกษัตริย์ในประเทศอื่นมันลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆท่านเพราะอะไรฮะเพราะประชาชนคนในประเทศนั้นๆเขาไม่ได้ยินดียินร้ายกับผู้นำที่เป็นกษัตริย์ของตนเองเท่าไหร่นักแต่ทำไมโลกนี้ต้องตะลึงเมื่อมาเห็นประเทศไทยว่าพระศกนิกรชาวไทยประชาชนคนไทยทำไมจึงรักพระเจ้าอยู่หัวถึงขนาดนี้อย่าว่าแต่นี่เลยท่านหนังสือพิมพ์ของอังกฤษ Daily Telegraph มันลงข่าวว่าอดีตไม่เคยมีอนาคตก็จะไม่มีถึงจะมีก็มีได้ยากมันลงข่าวบอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะสามารถรวบรวมพระมหากษัตริย์ไว้ได้ในวันเดียวจะมีก็แต่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นเพราะอะไรท่านเพราะพระบารมีมากล้นลำพันธ์เห็นไหมครับกษัตริย์ทั่วโลกมาจับพระหัตถ์มาแสดงความยินดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ว่าพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติได้ยืนยาวนานที่สุดในโลกแม้แต่กษัตริย์มาเลเซียบอกว่าพระราชาของเมืองไทยนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นแต่พระมหากษัตริย์แต่เมืองไทยแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเป็น King of the World ก็แปลว่าเป็นพระราชาของคนทั้งโลกทำไมคนทั้งโลกจึงยอมรับพระองค์ถึงขนาดนั้นเพราะนั่นคือทศพิธราชธรรมที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราและทศพิธราชธรรมใน10ประการนี้ข้อแรกทานหรือทานนังพวกเราก็รู้จักคำว่าให้บ้างท่านเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติคือโลกและสังคมเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยการให้จริงๆท่านให้อภัยซึ่งกันและกันประเทศไทยวันนี้ต้องการความรักความสามัคคีไม่แบ่งสีไม่แบ่งพวกไม่แบ่งพรรคเราจะต้องมีความสามัคคีต่อกันและกันรักกันสมัครสมานสามัคคีกันเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราก็จะมีความสุขอะไรก็แล้วแต่ท่านนึกกันไหมว่าบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าเราจะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงเราจะมีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งได้สิ่งแรกที่สุดเริ่มต้นจากความสามัคคีอะไรที่มันผ่านมาในชีวิตของคนไทยก็อภัยซึ่งกันและกันให้กันไปท่านเป็นอภัยทานวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนเพราะว่าเวลาหมดเวลาย้อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปรัตนตยานุภาเวนะอำนาจคุณพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ญาติโยมทุกคนได้ยนต์มรรคผลนิพพานลาโยมทุกท่านธรรมะสวัสดีขออํานวยพร